สวัสดีครับผมโดมาตินครับสวัสดีครับครับเพลงใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลนะครับฉันกลับมาแล้วแรงบันดาลใจจากเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราหายไปนานแล้วมีน้องคนนึงเนี่ยเขาเขียนเพลงนี้มาให้เขาเอามาให้เลยบอกพี่ผมอยากพี่ร้องเพลงนี้พอเรามาอ่านเนื้อเขาตรงหมดเลยเขาสะท้อนตัวเราออกมาหมดเลยที่เราหายไปยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กลับมาเหมือนกลับมาเคาะประตูบานเดิมคือเขาผูกเรื่องได้ดีมากก็เลยว่าน่าเอามาทำก็ความพิเศษของเรื่องดนตรีเนี่ยคงจะเป็นแนวซอฟต์ร็อกที่ถนัดกันนะฮะอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ยินแนวดนตรีนี้มานานเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นเพลงแนวใหม่เยอะๆเป็นเพลงสนุกก็เยอะนะฮะก็ยังเป็นกลิ่นอายของปี90อยู่บ้างเล็กน้อยครับช่องทางการติดตามนะครับก็ทางเพจนะครับแฟนเพจโดมาตินภาษาไทยนะครับแล้วก็โดมาตินชาแนลทาง YouTube นะครับครับก็ขอฝากกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่หายกันไปเกือบ20ปีนะครับฉันกลับมาแล้วของโดมาตินนะฮะแล้วก็สามารถหาฟังได้ทางสมาร์ทเรดิโอนะครับทุกช่องทางเลยครับก็วันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเป็นที่แรกเลยครับที่เล่นอะคูสติกฉันกลับมาแล้วให้ฟังนะครับลองติดตามดูนะครับการเวลาชีวิตเดินทางอาจต้องเจอทั้งร้ายและดีผ่านวันหลายปัญหาประดังเข้ามาต้องเดินข้ามไปให้ได้คลายเป็นบททดสอบให้เราแข็งแรงมีเวลาได้คิดทบทวนสิ่งต่างๆทำไว้ในครั้งก่อนผ่านหนาวผ่านร้อนเคยเสียใจลงลึกแค่ความทรงจำที่ดีที่เธอเคยมีให้ถึงวันนี้เข้าใจจึงมาหาเธอฉันกลับมาแล้วคนนี้คนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปไหนแม้เวลาที่เงียบไปว่าห่างหายฉันกลับมาแล้วมาเคาะประตูบ้านเดิมเธอได้ยินไหมหวังเธอคงดีใจหวังเธอจะเห็นใจอีกสักครั้งหนึ่งฉันไม่มีอะไรคิดถึง